พ่อแม่ฝากพร้อมพี่วิทยาฝากครับผมรับงานอีกครั้งนึงไปบ้างหลังจากหายไปเลี้ยงลูกใช่ครับก็จริงๆแล้วกลับมารับงานจบไปแล้ว1โปรเจกต์นะครับแล้วก็จะรอเข้าฉายสตรีมมิ่งเนี่ยประมาณช่วงกลางถึงปลายปีหน้าจบไปแล้ว1โปรเจกต์นะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมารับอีกโปรเจกต์นึงก็คือโปรเจกต์ Storm Viber นะครับก็ดีครับก็จะเป็นแบบการถ่ายทำช่วงอากาศดีๆนะครับช่วงปลายปีต้นปีอะไรอย่างเงี้ยก็น้องก็จะวิ่งเยอะหน่อยส่วนเราก็จะเป็นแกนสำคัญก็คือผู้ใหญ่ก็คือมีส่วนที่ทำให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นแหละแต่เราก็เล่าได้แค่นี้แหละอย่างที่บอกว่าคือจะยอมหนีจนตัวตายหรือจะยอมกลายเป็นพวกเดียวกับมันมันก็จะเป็นสโลแกนประมาณนี้ก็คือมันก็เป็นเรื่องของที่ชอบก็คือประเทศไทยยังไม่เคยทำซีรีส์ที่เกี่ยวกับซอมบี้เนาะแล้วบทต่างๆที่มอบให้กับนักแสดงแต่ละคนทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเนี่ยมีความสำคัญกับเนื้อเรื่องทั้งหมดทุกคำพูดทุกประโยคที่ทุกคนพูดออกมาส่งผลกระทบกับความรู้สึกกับเรื่องราวที่จะเดินหน้าต่อไปเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอการเล่าเรื่องด้วยประโยคหรือการเล่าเรื่องด้วยไดอะล็อกหรือการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันครับยังเราหายไปค่อนข้างนานกลับมาเราเรื่องนี้เลยมันก็ดูค่อนข้างจะดุเดือดนิดนึงอะไรเงี้ยน่าจะเหนื่อยก็ดูแล้วว่ามันคุ้มค่ามันคุ้มค่าเหนื่อยแล้วก็เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก็อยู่ในวงการนี้มาแล้วเรารู้สึกว่าอะไรที่มันรู้สึกว่ามันพอเราได้กระโดดเข้าไปอยู่ด้วยแล้วมันสนุกอ่ะแล้วเด็กๆรุ่นใหม่เขาก็กำลังแบบว่าเรียนรู้ในการทำงานการแสดงเงี้ยอย่างน้อยถ้าเรามีโอกาสได้เจอมันก็ไม่เสียเปล่าที่เราจะได้พูดคุยกับน้องๆเผื่ออยากจะถามพี่เวียมีประสบการณ์ทำไงพี่การแสดงมันยังไงเราก็ไม่อยากทิ้งไปเปล่ากับตัวเราแล้วก็มีโอกาสแล้วก็เล่าให้น้องๆฟังแล้วยิ่งแบบได้มาเจออาชาวพี่ป๊อกที่เป็นแบบรุ่นแบบโอ้โหปรมาจารย์แล้วก็รู้สึกว่านอกจากที่เราจะได้เรียนรู้เราก็ได้ให้ความรู้ไปด้วยก็อยากจะยกมือไหว้พี่ป๊อกไปก่อนเพราะเด็กๆก็ไหว้หมดผมก็ไม่วิ่งจริงๆพี่มีรู้สึกไงเรารับงานนอกช่องอย่างเงี้ยเราส่วนมากรับแต่เรื่องผีเนอะที่ผ่านมาก็ผีแทบจะส่วนใหญ่ก็มีทั้งหลายๆแนวแหละก็จริงๆที่มันก็ไม่เชิงเป็นแบบผีหรืออะไรนะมันเป็นเรื่องของพูดมากไม่ได้อะมันมีทุกแบบเลยอ่ะเอาง่ายๆคือมันเป็นเรียลลิสติกนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้มันถูกควบคุมด้วยความจริงเอ๊ะแต่ละอย่างมันจะเป็นได้ไหมมันจะตายไหมมันจะอะไรไหมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องราวที่แบบเราพยายามแบบให้มันดูแบบเรียลลิสติกที่สุดดูสมจริงที่สุดมันไม่ใช่แบบผีมาแว่กันนะก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะยังพอมารับงานกับน้องๆอย่างเงี้ยมันต้องปรับตัวยังไงบ้างเพราะว่าน้องใหม่เกือบทั้งขโยงก็ถึงบอกไงครับเด็กๆมีอะไรก็ถามได้แต่จริงๆในพาร์ทมันก็อาจจะมีเจอบ้างไม่เจอบ้างก็ยังไงก็แบบนั่นแหละมันก็คือพอเราเห็นเด็กๆเนาะเราก็รู้สึกเหมือนกระชุ่มกระชวยไปด้วยอ่ะคือในการทำงานนะครับคือถ้าเรารู้สึกว่าเรายังตื่นเต้นอยู่ตลอดเฮ้ยพอมารับโปรเจกต์ใหม่แล้วรู้สึกว่าเราตื่นเต้นอ่ะว่ามันดีมากเลยมันทําให้เราแบบมันคือทรายที่ดีว่าเฮ้ยเรายังสนุกกับการทํางานอยู่เราแบบคือบางทีถ้าเรารู้สึกว่าเราเฉยๆเริ่มแย่แล้วแต่นี้เรารู้สึกว่าเรายังตื่นเต้นนะเรามากองมาบวงสรวงเงี้ยเรารู้สึกว่ายิ่งเห็นเด็กๆเค้าตื่นเต้นแล้วดีจังการตื่นเต้นในการทํางานมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นการเริ่มต้นการทํางานที่มี energy เนาะอย่างนี้เราต้องเค้าเรียกละลายพฤติกรรมให้น้องให้รู้สึกไม่เกรงกับความเป็นเฮียเบียยังไงบ้างโอ้ยไม่ต้องเกรงครับบอกทุกคนว่าเนี่ยเก่งแล้วเนี่ยคือถ้าเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือเริ่มถ่ายอะไรที่มันเป็นเริ่มต้นพร้อมกันเนี่ยเราถือว่าเรานับหนึ่งด้วยกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับณตอนนี้มีใครเริ่มเข้ามาขอข้อมูลยังเลยครับยังเลยครับยังเลยครับยังไม่ได้เปิดเนาะอาจจะกลัวก็ได้ครับแต่มันก็ทำให้เราเด็กลงไปด้วยใช่ใช่ร่วมงานกับเด็กใช่ใช่แล้วเป็นยังไงบ้างพัฒนาการของคุณลูกเราดีครับดีครับลูกสาวก็โตวันโตคืนนะครับก็ได้เห็นพัฒนาการในทุกเดือนเนาะนี่ก็จะอีกไม่กี่วันก็จะครบ1ขวบแล้วนะครับเร็วเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าอย่าเร็วมากลูกอย่าโตเร็วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้เลี้ยงเขาเองเราได้ช่วย
บช่วยวิกกี้ดีกว่าวิกกี้ก็จะเรียนเยอะมากเราก็แบบคอยซัพพอร์ตในพวกเนี้ยครับก็เนี่ยนี่รออยู่เหมือนกันอ้าวนี่มาด้วยเหรอมาไม่ได้อยู่บนรถเนี่ยเดี๋ยวต้องไปแล้วเหมือนกันอ๋ออย่างงี้อย่างงี้คือถ้าพี่วิออกมาถ่ายก็ต้องให้พี่วิกกี้เป็นหลักดูแลพี่วิกกี้เค้าพี่วิกกี้ก็ดูแล24ชั่วโมงแล้วเราก็ซัพพอร์ตทุกอย่างเพราะวิกกี้ก็เราก็ยังให้นมลูกอยู่ใช่ครับให้นมจากพี่วิกกี้แล้วก็เริ่มทานอาหารเริ่มอะไรจริงๆเป็นได้เป็นดั่งใจที่เราคิดมั้ยว่าภาพในหัวเราเป็นคุณพ่อแบบนี้ลูกเราต้องเป็นแบบนี้ก็ดั่งใจทุกประการครับเค้าก็แบบเค้าคือสีสันก็คือความสุขของพ่อแม่เนาะครับเริ่มห่วงลูกสาวอย่างมากที่สุดวัยหนวดแน่นอนคุณพ่อแน่นอนไปแล้วจริงๆมันจะมีต่อเนื่องเลยมันที่เรียนมันจะได้แบบว่าหัวปีท้ายปีจะได้เรียนที่เดียวเลยคือก็คุยกันตลอดนะครับก็ตอนนี้ถามว่าพอเลี้ยงเขามาได้สักพักนึงอ่ะเราก็รู้ว่าเออเนี่ยเขาคือหัวแก้วหัวแหวนเลยนะถ้าจะมีคนมันจะเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราก็โฟกัสเพราะเขายังเด็กพอสักพักนึงพอเราเห็นพัฒนาการว่าโอเคเขาเริ่มโตขึ้นเราเพราะตอนนี้มันเหนื่อยเหมือนกันก็คือนั่นแหละเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่ฮะมาโทรมาตามละเนาะครับแบบนี้อ่ะมีตี้ใหม่เลยโอเคอ่ะไม่งั้นฝนยิ้มได้ฝนยิ้มทุกสายไปแล้วนะครับทุกคนได้โอเคครับขอบคุณครับพี่เบียร์สวัสดีเดียวโอเคได้เลยเดี๋ยวพี่